สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเรา2คนในรายการอะไรดีวะเมเปิ้ลสตอรี่ลี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 ด้วยความที่ว่าเมเปิ้ลกลับมาใหม่ในครั้งนี้เนี่ยมันมีการปรับปรุงเยอะและสิ่งที่อีปิกมากขึ้นกว่าเดิมของเมเปิ้ลสตอรี่นั่นก็คือเนื้อเรื่องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเนื้อเรื่องของเกมเมเปิ้ลสตอรี่มีพาร์ทของคนนู้นคนนั้นคนนี้อโลกต่างมิติโลกนู้นโลกนี้แค่สร้างตัวละครมาก็มีเนื้อเรื่องให้ละแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเฉพาะส่วนที่เป็นของฮีโร่คือพวกอารันอึนวอร์อีวานเมอร์เซเดสลูมินอสแล้วก็ทองบ้างประมาณนั้นก็มี6ตัวมันเริ่มจากมันไปรับตรงไหนเนื้อเรื่องเนี่ยผมอ่ะรับมาจากเหมือนเควสมันเด้งมาประมาณสัก30กว่าผมเริ่มได้ทำละกดปุ่ม U ครับแล้วไกด์เนี่ยมันจะขึ้นมาให้ตามเลเวลเราสามารถเลือกได้อย่างบางคนงงผมจะว้าปไปเมืองโน้นเมืองนี้ยังไงไกด์เนี่ยก็จะช่วยได้พอว้ามาเสร็จถึงเมืองซิกนัทปุ๊บมันจะมีแบบให้เริ่มเควสเลยผมก็เริ่มตัว Hero of Maple จะแบ่งออกเป็น4เอพิโซดครับผมโดยเอพิโซด1เขาจะเริ่มเล่าตั้งแต่อดีตเมื่อ100ปีก่อนโอ้โหสมัยที่เป็นสงครามระหว่างBlack Mage ซึ่งเมื่อก่อนมันมีสงครามกันกับฮีโร่6คนมันสู้กับฮีโร่6คนครับผมเสร็จปั๊บแต่ว่าจอมมารของกลุ่ม Black Mage เนี่ยได้พยายามสะกดฮีโร่ทั้ง6คนในอดีตไว้ในน้ำแข็งแต่อัลฟีนอะได้ปกป้องฟรีดหรือจะอ่านว่าฟรีดได้ไหมคือภาษาอังกฤษมันไม่รู้มันจะควบกล้ำตรงไหนตัวไหนนะใช่ใช่ขออภัยด้วยนะครับซึ่งทำให้ฟรีดอะไม่ได้รับคำสาปนั้นแล้วก็หายจากไปแล้วก็รวมไปถึงอาฟีนที่ช่วยจากคำสาปน้ำแข็งอะแล้วเขาก็ต้องถูกผนึกอยู่สถานที่ใดที่หนึ่งครับทีนี้ร้อยปีถัดมาฮีโร่ที่ชื่ออีวานครับผมเขาได้รับพลังจากเมียก็มังกรของอีวานชื่อเมียครับผมเขารู้สึกได้ถึงพลังของทายาทเขาที่ชื่ออาดีฟีนคนนี้ครับผมก็เลยเดินทางไปหาต้นกำเนิดของพลังเนี้ยว่าอยู่ที่ไหนอะไรงี้พอเดินทางมาถึงเกาะที่ชื่อว่าสลัมเบอริงดราก้อนไอซ์แลนด์ก็พบกับแคมป์ปีศาจเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากนักก็เดินทางผ่านถ้ำเจอแมงมุมเฝ้าถ้ำตัวหนึ่งครับผมอัดอีวานโคตรกระจอกอ้าวโดนอัดล่วงลงไปข้างล่างจริงเหรอเออแยกทางกับมังกรเฮาแยกทางกับเมียเสร็จปุ๊บลงมาร้องไห้งงแงไม่ไหวแล้วงูงั้นนี่มันเป็นฮีโร่ที่ขี้แย่แล้วมันพอเขาไปเจอปัญหาเนี้ยแล้วหาทางออกไม่เจอครับผมก็ไปพบกับฮีโร่อีก2คนก็คืออึนวอร์กับอารันมาช่วยโอ้โหทีนี้ก็กลุ่มเนี้ยจะมี3คนแล้วใช่ไหมพระเอกของผมมาละอารันอารันก็เดินทางต่อเข้าไปข้างในลึกๆเจอไอ้แมงมุมนี่อีกแล้วแต่ว่าทีเนี้ยเขาสู้แมงมุมได้เพราะว่าอึนวอร์มีความสามารถในการเกี่ยวแมงมุมตกแมงมุมไอตัวสีขาวใช่ไหมใช่ทีนี้พอมีอึนวอร์ฆ่าได้เสร็จปุ๊บอึนวอร์กับอารันอ่ะที่เขามาตามหาบุคคลที่ชื่อว่าลิลินซึ่งโดนกองทัพปีศาจจับตัวไปเขาจะมาช่วยนั่นเองก็เลยมาสมทบกันเสร็จปุ๊บพออีวานฆ่าแมงมุมครับเสร็จเจอเมียมาเมียบอกว่าเฮ้ยไอกองทัพปีศาจนั่นน่ะปลุกชีพอารีฟีนบรรพบุรุษของเขาอ่ะแล้วก็เชิญชวนให้มันเป็นพวกฝั่งปีศาจดังนั้นทั้ง3คนก็เลยแบบต้องรีบแล้วรีบไปเจออาริฟีนก่อนเพื่อจะไม่ทันกาลละเดี๋ยวจะโดนคุมล่างก่อนอะไรอย่างนี้ก็เดินทางต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปเจอลีลินที่อยู่กับกองทัพปีศาจที่โดนจับไป3คนก็ถล่มยับยุ่ยี่เลยเป็นทหารกีของกองทัพปีศาจไงจะมาสู้กับฮีโร่ได้ยังไงก็โดนถล่มเลยก็ช่วยลีลินไปเสร็จปุ๊บเดินเข้าข้างในเจอบรรพบุรุษของเมียถูกดูดพลังถูกเปลี่ยนให้แบบกำลังโดนควบคุมอยู่ละกันครับผมเขาก็เลยแบบถ่ายทอดความทรงจำเกี่ยวกับฟิวส์ทั้งหมดเท่าที่เขามีให้กับอีวานเพื่อให้แบบเหมือนแบบเป็นผู้สืบทอดแต่ระหว่างที่เขากำลังถ่ายความทรงจำอยู่หัวหน้าทัพที่เรียกชื่อตัวเองว่าเดเมียนโผล่มาขัดขวางเขากำลังจะสิงร่างก็เลยขัดขวางต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาแต่บรรพบุรุษอย่างอาริฟีนไม่ยอมบอกว่ายังไงฉันก็จะไม่ให้ล่างกับแกเว้ยก็เลยสละคนอยู่เหลือเกินสละชีพตัวเองพร้อมกับส่ง3คนนั้นน่ะออกมาข้างนอกครับก็เลยตกลงกันว่าเฮ้ยเราต้องกลับมารวมกันปกป้องโลกกันอีกครั้งหนึ่งเสียงพระเอกมาเลยนะฮะถูกต้องเพราะว่าอีวานเป็นคนพูดเองเหมือนว่า3คนนี้ฮีโร่3คนเนี้ยอีวานจะเป็นพระเอกมากที่สุดแต่ดูขี้แย่มากที่สุดเขาจะต้องออกเดินทางครับรวบรวมฮีโร่อีก3คนที่ยังไม่ได้โผล่ตรงนี้
ตามในเรื่องก็คือ Mercedes Phantom แล้วก็ Luminous อันนี้ก็จะจบเอพิโซดแรกไปพอขึ้นเอพิโซด2ปุ๊บอีวานอ่ะจะเดินทางมายังที่ความทรงจำฟิวที่ถ่ายทอดมาบอกไว้ว่าให้เดินทางมาก็คือ Nihal Desert ก็เดินทางฝ่าฟันอุปสรรคไปเรื่อยๆจนไปถึงสถานที่โบราณสถานที่เรียกว่าอับราซัสจะไปพบกับโกเลมโกเลมเฝ้าประตูที่ชื่อว่าคาปัตอีวานก็ต่อสู้ด้วยเพราะว่าต้องการเข้าไปข้างในก็สู้ไม่ได้เจ้าหญิงของเอลทั้งปวงอย่างเมอร์เซเดสได้โผล่ออกมาช่วยอีวานธนู2มือมาเลยควงธนูมายิงฟุ๊บ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 ซึ่งทางอีวานก็ได้เจรจากับคาปัตว่าแบบเฮ้ยเราอ่ะต้องการเข้าไปข้างในเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแต่เราไม่อยากแบบให้มีใครเสียเลือดเสียเนื้อมากไปกว่านี้แล้วคาปัตก็เลยแบบมีคำถามบางคำถามมาให้อีวานตอบเหมือนแบบเป็นการคำถามคัดคนอะไรเงี้ยแต่ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของอีวานก็ตอบได้คาปัตก็เลยเปิดประตูให้เข้าไปข้างในก็มีข้างในก็มีกับดักเยอะแยะนู่นนั่นนี่ก็เรียบร้อยอีวานกับเมอร์เซเดสติดแผลจนกระทั่งฮีโร่ที่เหลืออีก2คนก็คือลูมินอสกับแฟนทอมครับโผล่มาช่วยทั้ง2คนนี้ออกจากกับดักกลายเป็นไม่ต้องตามหาละมาเจอมาด้วยก็เดินทางร่วมกันทั้งหมดตอนนี้มี4คนแล้วนะครับครับก็เดินทางไปถึงแกนกลางข้างในก็พอมาถึงข้างในปุ๊บทีเนี้ยกองทัพปีศาจตามมาด้วยตามมาก็เลยสู้กันชงเชงชงเชงแล้วก็จะมีฮีโร่อีก2คนที่ปรากฏตัวก็คืออารันกับอื่นวอลที่ตามมาทีหลังสองคนนี้จะมาช่วยเสริมทัพแล้วก็สกัดกั้นกองทัพปีศาจให้พวกอีวานเข้าไปข้างในอีวานสามารถควบคุมเลยนะควบคุมพลังสถานนี้ให้เคลื่อนไหวได้จนกระทั่งฟริวส์โผล่ออกมาเขาก็เลยได้เล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตทั้งความทรงจำทั้งเรื่องมังกรของเขาอะไรเงี้ยให้กับแบ็กเมดอะไรเงี้ยให้ได้ฟังมันมีเรื่องราวบางอย่างที่เราไม่ควรปล่อยแบ็กเมดไว้อย่างนี้รวมไปถึงโบราณวัตถุหลายๆชิ้นของเกมซึ่งเขาพูดถึงชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Transcendent Stone เขาบอกว่ามันอยู่อีกมิตินึงแต่เขาไม่สามารถไปได้ดังนั้นเราขอฝากให้พวกเจ้าทั้ง6คนตามหามันซึ่งอีกมิตินึงที่ฟริวส์ได้กล่าวไว้อะมันคือโลกคู่ขนานนั่นเองกลุ่มฮีโร่พวกเนี้ยเขาจะต้องเดินทางไปโลกคู่ขนานเพื่อตามหา Transcendent Stone แล้วก็จบเอพิโซด2ที่ตรงนี้3ตัวละครที่เพิ่งโผล่มาใหม่ก็คือ Mercedes Phantom แล้วก็ Luminous ครับเรียกว่าทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะฮะเดินทางไปยังโลกคู่ขนานนั่นเองตามภารกิจที่อยู่ดีๆก็ได้รับมอบหมายมาแบบงงๆถูกต้องจะบอกว่าจริงๆอ่ะอื่นวอลอยากไปด้วยถ้าเกิดเขาข้ามมิติไปอีกมิตินึงอ่ะครับผมเขาจะถูกลบความทรงจำที่เกี่ยวกับฮีโร่ทั้งหมดก็กลายเป็นทำภารกิจไม่ได้อยู่ดีใช่เขาก็เลยมาเป็นโฮโลแกรมตามในคลิปเขาเนี่ยภารกิจของเขาก็คือเดินทางไปเพื่อชิง Transcendent Stone นะฮะซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะฮะครับพิธีการเข้าไปรู้ไหมเขาทำไงปลอมตัวครับผมปลอมตัวเป็นด็อกเตอร์คิมอะไรสักอย่างด็อกเตอร์ใส่แว่นกลมๆตัดไฟเสร็จปุ๊บฝ่าศัตรูก็ไปถึงห้องที่มีหินเหมือนจะไม่ถูกโฉลกกับหินมันจะอยู่ใกล้หินไม่ได้เหมือนอยู่แล้วจะดูดพลังใช่ๆๆๆเพราะว่าเหมือนลูมินอสเขาที่มีพลังทางด้านมืดด้านสว่างนะเขามีพลังของเขาบอกมีพลังของผู้สร้างอยู่ในตัวเหมือนว่าแสงมืดของเขาอ่ะคือพลังสมดุลพลังของผู้สร้างพอแฟนทอมเม้งแตกครับผมแบบเฮ้ยต้องเอาหินกลับไปลิวนอสบอกไม่ได้ก็หินนี้แม่งอันตรายก็กูเอาไม่ได้อ่ะหินมันอันตรายไม่เหมาะไม่ควรสองคนนี้แม่งแตกปุ๊บแม่งซัดกันจริงเหรอสู้กันตุ๊บตับตุ๊บตับเมอร์เซเดสที่เป็นคนไปด้วยคนที่3ที่แบบไม่ได้พูดถึงเลยออกมาห้ามเฮ้ยนายจะมาทำอย่างนี้กันไม่ได้ใช่ครับแฟนทอมจะมาก๊อปสกิลลูมินาแล้วสู้กันเองไม่ได้ไม่ได้อย่าเอาแสงมืดมาตีกันเองแต่ระหว่างที่2คนเนี่ยทะเลาะกันแล้วมีคนนึงไปห้ามอ่ะฝั่งฮีโร่ที่อยู่ฝั่งอบาซัดอ่ะโหกำลังโดนโจมตีอย่างหนักเลยโดนกองทัพปีศาจโจมตีอย่างหนักหน่วงมากรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์นี้เองด้วยเช่นกันคนที่ฝ่าไปไม่ใช่ใครครับมันคือเดเมียนนั่นเองเพราะเดเมียนก็ต้องการหินนี้เช่นกันอย่างมากยึดครองโลกไม่ยึดครองโลกก็เป็นอมตะมีอยู่2อย่างประมาณนี้ก็สู้ไปปุ๊บปั๊บเจ้าเดเมียนเนี่ยไล่ทั้ง3คนออกไปได้ก็แปลว่าได้หินทั้ง3คนนี้ก็เลยต้องหนีออกมาแล้วก็กลับ
อัมบาซัดไปก็จะจบเอพิโซด3ที่เท่านี้เอพิโซด4เขาจะเริ่มที่อาคาเรียมนะอาคาเรียมคือไอตัวที่คล้ายๆแกนดาฟอ่ะแล้วมีงูอยู่ข้างๆเป็นบอสตัวหนึ่งในเกมเขารู้ว่าเดเมียนอ่ะได้เก็บเวอร์ทีเอาไว้กับตัวเองก่อนหน้านี้อาคาเรียมเขาขู่เดเมียนว่ามีแม่อยู่ในมือนะชีวิตแม่อยู่ในมือเจ้าต้องทำตามข้าอะไรอย่างนี้เดเมียนรู้ว่าอาคาเรียมที่บอกว่ามีแม่มีชีวิตแม่อยู่ในมืออ่ะไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เรื่องจริงอ๋อโดนหลอกเหรอครับเออโดนหลอกใช้มาตลอดเดเมียนก็เลยจัดการกลืนกินเวอร์ทีเข้าไปในตัวเองลงไปถึงใช้หินอมตะนั่นไงเนี่ยเพิ่งพูดเมื่อกี้เออหินอมตะเพื่อให้ตัวเองเป็นอมตะซึ่งหินอมตะเนี่ยรู้สึกจะอยู่ในดาบของเดเมียนถ้าตามในเรื่องนะไอ้ดาบปีศาจยาวอ่ะพอเขาจัดการอัปเกรดพลังตัวเองเสร็จปุ๊บฆ่าอาคาเรียมทิ้งเลยก็คืออาคาเรียมดูเหมือนจะตายแล้วนะแต่ว่าเขาใช้วิชาถ้าเป็นนารูโตะนี่วิชานินจาแยกย้ายร่างย้ายร่างอ๋อย้ายร่างอีกร่างนึงเออจากร่างตาลุงแก่มาอยู่ในงูแล้วก็หนีไปอ้าวเอออย่างนี้ก็ได้ใช่ทำให้ตอนเนี้ยเดเมียนแบบมีทั้งเวอร์ทีมีทั้งโอ้มีของวิเศษอยู่ในตัวด้วยนะมี2อย่างทีเนี้ยกลับมาที่เมเปิลเวิลด์ก่อนครับผมทุกคนเห็นละโอ้แย่แล้วโลกเรากำลังถูกทำลายมันก็เป็นหน้าที่ของ6ฮีโร่หลังจากที่อาบาซัสถูกจมลงไปแล้วเรียบร้อยเขาก็เลยเดินทางพลอตพระเอกมาพลอตโคตรพระเอกเลยแล้วเป็น6ตัวด้วยนะ6สีพอดีก็เลยเดินทางไปยังเวอร์ทีครับผมเพื่อกำจัดเดเมียนเขาก็สู้กับปีศาจในนั้นแบบเยอะแยะมากมายครับผมจนกระทั่งเข้าไปถึงที่ไปเจอกับตัวละครที่ชื่อว่าเดมอนสเลเยอร์ซึ่งเดมอนสเลเยอร์อ่ะตามความเข้าใจของฮีโร่ทั้ง6คนครับเขาคือหัวหน้าของกองทัพปีศาจอีกคนหนึ่งพอได้พูดคุยกันอ่ะเขาถึงรู้ว่าเดมอนสเลเยอร์อ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบ็ควิงแบ็คเมนเขาเป็นฝ่ายต่อต้านดีนะทุกอย่างที่องค์กรพวกนี้สร้างขึ้นเพราะว่าเขาอ่ะอยากจบทุกอย่างของเดเมียนด้วยตัวเขาเองเพียงลำพังและไม่อยากให้ใครมายุ่งเพราะเดเมียนเป็นน้องชายเขาอันนี้ถ้าคนสร้างตัวจะรู้เนื้อเรื่องตรงนี้นะผมใช่ถ้าคนต้องเดมอนสเลเยอร์นะไม่ใช่เดมอนอเวนเจอร์ไม่ได้เดมอนสเลเยอร์เดินมาปุ๊บเจอเดเมียนก่อนเลยสู้กันปุ๊บปั๊บตามผลคือเดมอนสเลเยอร์แพ้ครับเพราะว่าเดเมียนมีพลังของหินอมตะไหนจะพลังเวอร์ทีแล้วก็มีพลังบางอย่างละกันครับผมบางอย่างที่ทำให้เดเมียนเก่งมากผมว่าเดมอนสเลเยอร์แพ้เพราะว่าเลือดหมดครับใช้สกิลจะเลือดใช้เลือดโอเคสกิลต้องใช้เลือดนะฮะเออพระเอกมาทีหลังอ่ะพระเอกมาทีหลังก็เป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เฮ้ยอันนี้ผมอยากให้ทุกคนแบบเล่นในเรื่องของตรงนี้มากมันจะมีฉากสู้ให้ดูด้วยสู้เป็นคัตซีนการ์ตูนใช่ไหมฮะครับผมก็ตามผลคือพระเอกเป็นฝั่งชนะแน่นอนนะตามเนื้อเรื่องปกติแต่ทีเนี้ยฝั่งพระเอกชนะไม่เท่าไหร่มันจะมีก้อนวิญญาณโผล่มาจากดาบของฝั่งเดเมียนเอออีวานไงพระเอกเฮ้ยนั่นมันก้อนอะไรน่ะสงสัยเออพี่สงสัยเดินไปปุ๊บโดนไอ้ควันปีศาจเนี่ยเข้ามาสิงร่างทำให้อีวานหมดสติเหมือนแบบประมาณว่าจะเปลี่ยนใจให้เป็นฝั่งมืดแหละแต่ว่าอีวานอ่ะสามารถต่อสู้กับความมืดไอ้วิญญาณชั่วร้ายนี้ได้จนสามารถหนีออกมาได้สำเร็จเดมอนสเลเยอร์นะฮะได้เล่าเกี่ยวกับว่าไอ้วิญญาณนี่มันคืออะไรนะเขาได้บอกว่าตัววิญญาณเนี่ยเป็นเหล่าวิญญาณนะฮะของเหล่าปีศาจที่ต้องการอยากได้พลังเนี่ยมานานแล้วนะฮะซึ่งตัวเดเมียนเนี่ยก็เป็นเหมือนคนที่ถูกเป็นแค่หุ่นเชิดอ่ะพอเล่าไปสักพักนะฮะตัววิญญาณเนี่ยก็ตื่นขึ้นพร้อมกับขู่ว่าถ้าทำร้ายวิญญาณนี้เนี่ยเดเมียนจะตายไปด้วยนะฮะแต่เดเมียนก็บอกว่ารีบกำจัดฆ่าซะเถอะก็เหมือนเสียสละตัวเองอะแหละเออเหมือนตัวเดเมียนเองอะรู้ว่าแบบตัวเองทำผิดนะโดนไอ้วิญญาณพวกนี้ครอบงำโดนชักจูงนะและในที่สุดฮะเดมอนสเลเยอร์นะก็เป็นคนลงมือสังหารด้วยตัวเขาเองนะครับโอ้โหจะบอกว่าช็อตนี้ซึ้งมากอะเดมอนสเลเยอร์ที่เป็นพี่แบบขอโทษนะแล้วก็แบบเอาดาเอาค่ะไอกระบองไปตีผมจะบอกว่าเรื่องของเดมอนสเลเยอร์เนี่ยแม่งโคตรดราม่าพอสังหารเสร็จแล้วเนี่ยเดมอนสเลเยอร์นะฮะก็ได้พาร่างของเดเมียนนะฮะกลับไปเออจะร้องไห้เลยอ่ะตอนที่มันแบบร่างน้องชายกลับไปแล้วน้ำตาเออแล้วหันหลังให้นะแบบโหดซึ้งมากซึ้งมากหลังจากนั้นนะฮะเอลิเซียนะฮะก็ลงมาเพื่อฟื้นฟูเมเปิลเวิลด์นะฮะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงครับจากที่ได้ถูก
ทำลายล้างลงด้วยเดเมียนที่ถูกพลังแห่งความมืดชักนำไปผมเห็นหลายๆคนที่อยู่ในเพจเมเปิลแนะนำให้เล่นเนื้อเรื่องนี้เขาบอกว่าเล่นไปน้ำตาไหลไปนะฮะเออมันดูซีรีส์เรื่องนึงเนี่ยพ่อแม่กินข้าวอยู่ตกใจลูกฉันเป็นอะไรผมจะบอกว่าไอ้เควสฮีโร่เนี่ยเล่นแล้วได้เลเวลเรื่องราวของเมเปิลสตอรี่ยังมีสตอรี่ให้เล่นอีกเยอะมากใช่ผมจะบอกว่าพอจบเอพิโซด4ตรงเนี้ยมันจะทิ้งท้ายไว้ที่ว่าไอ้อคาเลียมล่างงูอะอคาเลียมยังรอดอยู่ไงยังรอดอยู่มันจะเป็นฉากดำๆแล้วมันไปคุยกับหญิงสาวครับผมคนนึงอะแล้วก็พูดถึงแบบเอ้ยยังไม่ตายอีกเหรออะไรเงี้ยแล้วมันพูดถึงคำว่าท่านผู้นั้นกำลังทำอะไรบางอย่างแสดงว่ายังมีผู้ยิ่งใหญ่กว่าที่ชักนำอยู่ใช่แล้วเหมือนจะมีคำพูดจากท่านผู้นั้นว่าให้พวกนั้นเข้ามามันต้องมีต่อเพราะว่าแบ็กเมดอะยังไม่ได้องค์กรแบ็กเมดยังไม่ได้ถูกทำลายลงนะตอนนี้รู้สึกเนื้อเรื่องจะจบประมาณนี้อาชีพอย่างเซโร่เข้ามาจะมีผลอะไรกับเนื้อเรื่องจะเพิ่มเติมเนื้อเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อใช่เพราะว่าตัวเซโร่เนี่ยเป็นตัวที่ต้องเลเวล100ก่อนถึงจะสร้างได้และสร้างมาเราจะไม่ได้เก็บเลเวลต้องเล่นเนื้อเรื่องของเขาจนครบเรื่องยาวมากเรื่องยาวมากครับผมเห็นเอพิโซดเควสมันมีตามขั้นเลเวลมีถึง100กว่าใช่ยาวนะฮะแล้วผมว่านอกจากเนื้อเรื่องของ Maple Story จะพีคแล้วตัวเพลงผมอยากให้คนที่ชอบเพลงนะไปหาฟังเพลง Original Soundtrack ของเขาด้วยครับผมว่าจะเป็นTheme Songหรืออะไรก็แล้วแต่ผมถ้าผมหาข้อมูลมาถ้าผมจำไม่ผิดนะมีร้องทั้งเวอร์ชันญี่ปุ่นและเกาหลีเพลงเพราะมากนะครับลองไปหาฟังกันดูครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆเนื้อเรื่องในส่วนของ Hero of Maple Story แค่บทเดียวนะยังมีบทอื่นให้เล่นอีกถูกต้องโดยเพื่อนๆสามารถไปเล่นได้ใน Maple Story สร้างเรื่องราวกันของเป็นของตัวเองก็เรียกว่าช่วงนี้ Open Meta น้องๆน่าจะเก็บเลเวลกันเยอะแล้วแหละน่าจะ100กว่า200แล้วนะครับก็อย่าให้ก็เกมน่ารักๆฮะอย่าเพิ่งด่าทอกันนะฮะเล่นกันอย่างสงบสุขนะใครเล่นเนื้อไอ้นี่ใครเล่นเก็บเลเวลเยอะๆไปทำเควสเนื้อเรื่องบ้างสนุกแน่นอนกลับไปทำเควสบ้างซึ่งผมไม่เป็นคนนึงที่ผมบ้าเก็บเลเวลจนผมลืมทำเควสเนื้อเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าจะกลับไปลองทำดูนะครับผมชอบหากอะไรกดไลค์กด Subscribe มีอะไรอยากคอมเมนต์อีกพี่เนื้อเรื่องนี้ก็สนุกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับนะเดี๋ยวเผื่อเราจะไปตามอ่านตามเล่นกันไปทำบ้างถ้าเห็นพวกเราอยู่ในแมปก็ทักได้ก็สลับแมปให้เราเก็บเลเวลบ้างเดี๋ยวไม่ต้องมีเวลาได้เหรอโอเคเพราะงั้นวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับจ้าวันนี้ OS มีไลน์แล้วนะจะคุยเล่นปรับทุกเรื่องอกหักรักคุดหงุดหงิดรถติดตื่นสายก็ได้ตามสบายหรือจะแนะนำติชมรายการก็ตามศรัทธาอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับรับรองไม่เหงาแน่นอนเฮ้แต่ผมมีเก้าอี้เยอะจริงเหรอเออผมมีเก้าอี้หลายตัวมาจากไหนวะคุณเอามาจากคลิปจุ๊บแจงทำนายดวงแน่เลยถูกต้องจุ๊บแจงบอกว่ามีลาบเยอะผมก็เลยไปดูเขาให้มาหลายใบตายเลยตายเลยมีใครอยากได้ป่ะมีใครอยากได้ป่ะขอเก้าอี้นายกให้ไหมไปละ